ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปนะครับพูดถึงละครเทนกินเด็กกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้พูดถึง3ละครนะครับของทาง3ช่องช่องวันช่อง3ช่อง7นะครับมีละครเกี่ยวกับนางเอกเนี่ยอายุมากกว่าพระเอกเนี่ยถึง3ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็ฟิตติ้งเนี่ยใกล้ๆกันเลยไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยเทรนกินเด็กเนี่ยกำลังมาแรงหรือเปล่านะครับของทางช่อง7สีนะครับผมเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจนะครับผมอ้ําพัชราภาประกบคู่กับมิกทองริยานะครับเขาเนี่ยก็ได้ทำการฟิตติ้งกันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเอารูปฟิตติ้งเนี่ยมาให้ดูเพิ่มเติมเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีแค่รูปเดียวที่ปล่อยมานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยปล่อยมาเพิ่มเติมนะครับเอารูปมาให้ดูเพิ่มเติมส่วนอีกเรื่องนึงของทางช่องวันนะครับผมนั่นคือเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอนะครับก็ได้แอปทัสออนมาประกบคู่กับต่อธนภพนะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับรูปที่เขาถ่ายฟิตติ้งทีเซอร์ไปนะครับว่าผู้ชายคนที่มาถ่ายฟิตติ้งกับแอปทัสออนนะครับผมไม่ใช่ต่อธนภพนั่นเองนะครับแล้วก็ของทางช่อง3นะครับผมเบลล่าราณีนะครับผมประกบคู่กับพีคกองทัพในเรื่องให้รักที่ภาคสานะครับเขาก็มีการถ่ายฟิตติ้งกันแล้วนะฮะแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้พูดถึงเพราะว่ารูปฟิตติ้งเนี่ยยังไม่มาวันนี้เลยจะมาพูดถึง3เรื่องนี้กันอีกรอบนึงนะครับผมมาอัปเดตข่าวกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปพูดถึงทางช่องวันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอนะครับขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอเนี่ยถูกดัดแปลงจากละครเก่านะครับผมเรื่องลัดฟ้ามหารักนะครับซึ่งตัวพระเอกเนี่ยจะถูกฆ่าตายนะครับผมแล้วก็ขอมาเกิดใหม่นะครับผมโดยที่ความทรงจำเนี่ยยังเหมือนเดิมก็เลยจะทำให้ตัวของพระเอกนะครับยังจำความรักที่มีต่อนางเอกได้นะฮะวันนี้เดี๋ยวจะอ่านข่าวเกี่ยวกับรูปฟิตติ้งนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันนะครับเป็นข่าวสัมภาษณ์จากต่อธนภพครับที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปถ่ายด้วยนะฮะเครดิตข่าวจากข่าวสดนะครับผมเขาบอกว่าเฉลยแล้วภาพคู่แอปทัสออนซบไหลไม่ใช่ต่อธนภพลั่นยังไม่ถึงคิวถ่ายฟีดแบคดีตั้งแต่ปล่อยภาพฟิตติ้งละครคู่กับแอปขอเฉลยว่าไม่ใช่ผมครับแล้วก็ยิ้มครับผมว่าแล้วว่าทุกคนเนี่ยต้องคิดว่าเป็นผมเพราะว่ามีคนแท็กรูปนั้นมาหาผมเยอะมากจะบอกว่าจริงๆแล้ววันนั้นคิวผมกับพี่แอปไม่ตรงกันความจริงแล้วเรายังไม่ได้เปิดกล้องกันอย่างจริงจังอันนั้นเป็นการถ่ายเทรลเลอร์โปรโมทเฉยๆซึ่งเป็นส่วนของพี่แอปครับบทที่พี่แอปต้องซบเป็นเราไหมผมยังไม่รู้เลยครับว่าถ่ายอะไรในเฟรมนั้นผมว่าเขาให้ความสนใจที่พี่แอปเป็นหลักไม่ได้จำเป็นต้องเห็นหน้าผมแล้วพอคิวไม่ได้ด้วยประเด็นคือยังไม่ได้คิวเปิดกล้องคือเดือนพฤศจิกายนนี้ผมเล่นละครกับพี่แอปนะครับแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าไปทางทิศทางไหนเพราะผมก็ยุ่งและยังไม่ได้คุยกับคนดูแลขนาดนั้นแต่เร็วๆนี้เดี๋ยวเราได้เจอกันครับคนเห็นภาพคิดว่าเป็นเราใช่ๆจริงๆก็รู้สึกดีแต่ผมอยากบอกตรงๆมากกว่าอันนี้คือคำพูดจากต่อธนภพนะครับผมว่ารูปคู่ที่ได้เห็นกันนะครับผมไม่ใช่รูปของต่อเนี่ยไม่ได้ไปถ่ายฟิตติ้งตัวทีเซอร์ด้วยนะครับเป็นถ่ายแอปทัสออนคนเดียวนะฮะซึ่งต่อก็ได้บอกว่าคือคิวยังไม่ตรงกันนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปิดกล้องอย่างจริงจังอันนี้คือแค่มาถ่ายตัวทีเซอร์เฉยๆนะครับแล้วก็จะเปิดกล้องในเดือนพฤศจิกายนนะฮะก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับอันนี้เราก็ได้รู้ข่าวถึงการเริ่มฟิตติ้งแล้วนะครับผมแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเริ่มถ่ายทำนะครับโอเคเราไปพูดถึงของทางช่อง3กันบ้างนะครับผมที่ตอนนี้เนี่ยมีฟิตติ้งไปแล้วนะครับผมของทางเบลล่ากับพีคกองทัพนะครับเรื่องให้รักพิพากษา Dare to Love นะครับเรื่องนี้เนี่ยตัวนางเอกกับพระเอกนะครับผมเขารู้จักกันมาอยู่แล้วนะครับพระเอกเนี่ยจะเป็นน้องชายของเพื่อนสนิทนะฮะแล้วตัวนางเอกเนี่ยคือเขาจะทำงานหนักถูกแรงกดดันจากที่ทำงานแล้วก็เลิกกับแฟนนะครับก็ได้มาเจอกับตัวพระเอกแล้วเขาทั้งคู่เนี่ยก็มารักกันแต่อุปสรรคในการรักกันก็คืออายุที่มันต่างกันนะครับเรื่องนี้ก็ดัดแปลงมาจากซีรีส์เกาหลีนะฮะเครดิตข่าวนะครับผมจาก Bangkok King Size นะครับแฟนๆจิกหมอนเบลล่าพีคกองทัพฟิตติ้งละครใหม่คู่กันเคมีลงตัวงานคู่จิ้นมาแน่กลับมาให้แฟนๆได้เห็นหน้ากันบ่อยๆแล้วสำหรับนักแสดงนักร้องหนุ่มมากความสามารถอย่างพีคกองทัพลูกชายสุดที่รักของนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ปราบยุทธชัยหลังจากที่หายหน้าไปเข้าร่วมโปรเจกต์รายการ Product X รายการ Survival ชื่อดังของทางเกาหลีแม้ว่าจะพลาดโอกาสไม่ได้ติด1ในวง X1 แต่
เจ้าตัวก็กลับมามีผลงานที่ประเทศไทยพร้อมทั้งรับละครของทางช่อง3เป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวให้แฟนๆได้หายคิดถึงโดยพีคกองทัพเตรียมประเดิมละครเรื่องแรกกับทางช่องด้วยการเป็นพระเอกอย่างเต็มตัวประกบคู่กับนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่าราณีในละครเรื่องให้รักพิพากษาแดร์ทูเลิฟของผู้จัดคนเก่งต้นณัฐนนท์ทายาทผู้จัดละครตัวแม่อย่างแม่หนูสวงสุดาโอเคครับอันนี้ก็เป็นข่าวการฟิตติ้งนะครับผมของเบลล่าราณีนะครับผมกับพีคกองทัพก็จะเห็นว่าพีคกองทัพเนี่ยใส่ชุดมัธยมเลยคือแบบว่าอายุเนี่ยก็คือจะแตกต่างกันเพราะว่าตัวเองเนี่ยมาเล่นเป็นน้องชายของเพื่อนนางเอกนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะมีความแตกต่างของวัยในเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจนะครับผมก็ได้อ้ําพัชราภาประกบคู่กับมิคทองริยานะครับเรื่องนี้นะครับผมก็เนื้อหาของเรื่องนะครับก็คือตัวของพระเอกนะครับผมเขาเนี่ยจะคบอยู่กับน้องสาวของนางเอกซึ่งวันนึงเนี่ยน้องสาวเขาได้ฆ่าตัวตายนะครับและทั้งคู่เนี่ยก็โทษกันว่าเป็นความผิดของกันและกันพระเอกเนี่ยก็โทษว่าพี่สาวเนี่ยกดดันเกินไปทำให้น้องสาวเนี่ยต้องฆ่าตัวตายส่วนตัวพี่สาวเนี่ยก็ไปรู้มาว่าตัวของพระเอกเนี่ยไม่รับผิดชอบน้องสาวเนี่ยท้องแล้วไปทำแท้งเธอก็เลยฆ่าตัวตายนะครับทั้งคู่เนี่ยก็เลยเกลียดกันซึ่งก็เป็นความรักต่างวัยที่อาจจะไม่ได้กระโดดเหมือนของทางช่องวันแล้วก็ของทางช่อง3นะครับเพราะว่ามิคทองระยะเนี่ยก็ยังดูเป็นผู้ใหญ่หรือพี่อ้ําพัชรภาเนี่ยก็ดูหน้าเด็กมั้งนะครับทั้งคู่ก็เลยดูไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ในเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็คือรักต่างวัยนั่นแหละเพราะว่าคือตัวพระเอกเนี่ยเป็นแฟนกับน้องสาวมาก่อนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมาช่วยกันไขคดีไขปมแล้วก็จะมารักกันนะครับอันนี้ก็เอาภาพฟิตติ้งนะครับผมที่เพิ่มเติมที่เขาทางช่องเนี่ยปล่อยออกมาเพิ่มเติมเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็จะเห็นในมาดของมิคทองระยะเนี่ยมาจับปืนอีกครั้งนึงนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีการบู๊ด้วยมีออกแนวแบบว่าบู๊แอคชั่นสอบสวนสืบสวนแล้วก็ดราม่าโรแมนติกนะครับถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะมากอบโกยเรตติ้งเลยก็ว่าได้เพราะว่านางเอกตัวแม่เนี่ยมาลงเลยนะครับตัวของมิคทองระยะเนี่ยจะมารับบทเป็นนักกีฬายิงปืนแต่อยู่ดีเนี่ยก็มาผันตัวเป็นมือปืนนะครับก็ตามฟิตติ้งเนี่ยก็จะเห็นมีชุดที่เหมือนใส่เป็นตำรวจเลยเหมือนเป็นบอดี้การ์ดด้วยเนี่ยในรูปเนี่ยคือมีใส่หูฟังอะไรอย่างนี้มือปืนแต่งตัวหล่อขนาดนี้เหรอแต่ว่ามีที่เขาเนี่ยแต่งในลูกมือปืนอยู่ก็ดูเท่นะครับผมโอเคฮะทั้ง3เรื่องนี้นะครับผมก็ไม่น่าเชื่อว่าจะปล่อยข่าวว่าอ่ะมีการเปิดโพลนักแสดงเนี่ยพร้อมๆกันฟิตติ้งเนี่ยก็ยังไล่เลี่ยกันอยู่โอ้โหเขาแข่งกันหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะซึ่งแน่นอนว่าเปิดกล้องเนี่ยไล่ๆกันแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะรีบปิดกล้องแล้วก็ออกอากาศเนี่ยพร้อมๆกันหรือเปล่านะครับผมคงไม่พร้อมกันนะเพราะว่าเนื้อหาแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันความยากง่ายในการถ่ายทำเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับขอให้ทำออกมาดีๆไม่ต้องรีบนะฮะเพราะว่าเรารู้ว่านานแค่ไหนเนี่ยถ้าผลงานมาดีเนี่ยเราก็รอได้นะครับโอเคครับถ้าใครเป็นแฟนละครช่องไหนอยากดูเรื่องไหนมากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมขออภัยวันนั้นที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ